ชิคาโกเล็กเฟรออนวิดีโอ3จาก3ฉันเริ่มวิดีโอนี้โดยหยุดในวิดีโอหมายเลข1ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของริมทะเลสาบในวิดีโอที่1ฉันแสดงส่วนหนึ่งของริเวอร์บอกและสิ้นสุดที่ริมทะเลสาบในวิดีโอที่2ฉันแสดงแนวแม่น้ำทั้งหมดที่ไหลจากตะวันออกไปตะวันตกมีอีกส่วนหนึ่งของริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลจากเหนือไปใต้แต่ฉันไม่ได้แสดงในวิดีโอนี้ริมทะเลสาบในชิคาโกยาวกว่า8ไมล์หรือ12กิโลเมตรดังนั้นฉันจึงแสดงส่วนเลขของริมทะเลสาบเท่านั้นอย่างไรข้อตามริมทะเลสาบทั้งหมดนั้นดีคุณจะเห็นคนขี่จักรยานมากมายและจักรยานเหล่านี้เป็นจักรยานให้เช่าพวกเขาอยู่ทั่วชิคาโกคุณสามารถเช่าจักรยานเป็นรายชั่วโมงวันสัปดาห์หรือเดือนคุณสามารถรับจักรยานได้ที่สถานที่1ขี่มันไปยังอีกที่1แล้วไปส่งที่สถานที่นั้นนอกจากนี้หากคุณคืนรถที่จุดหนึ่งคุณจะได้จักรยานคันอื่นที่อื่นและยังคงถูกเรียกเก็บเงินตามวันสัปดาห์หรือเดือนเท่านั้นสถานที่เหล่านี้มีอยู่ทั่วชิคาโกนอกจากนี้ยังมีเส้นทางจักรยานในทุกย่านรวยและจนดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการลอกขจักรยานหรือการดูแลจักรยานเมืองชิคาโกทำให้การเช่าจักรยานเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากและนี่คือเหตุผลที่คุณเห็นผู้คนจำนวนมากขี่จักรยานเช่าฉันพยายามแปลวิดีโอจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นๆอีก14ภาษาฉันเกลียดการอ่านคำบรรยายและฉันรู้ว่าคนอื่นๆหลายคนรู้สึกแบบเดียวกันขออภัยซอฟต์แวร์แปลทั้งหมดมีความแม่นยำเพียง 80% ดังนั้นขออภัยในความผิดพลาดใดๆนอกจากนี้แต่ละภาษาหรือชื่อวิดีโอยังมีสีของตัวเองเช่นอังกฤษเป็นสีเขียวอิตาลีเป็นสีชมพูและสเปนเป็นสีดำอย่างไรข้อตามทุกอย่างถูกจัดเป็นเพลย์ลิสต์ต่างๆดังนั้นคุณอาจต้องการเริ่มต้นด้วยส่วนเพลย์ลิสต์ของช่องของฉันอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ชมชาวเวียดนามของฉันคุณมีช่องของคุณเองฉันต้องการให้ทุกภาษาเป็นช่องของตัวเองแต่ YouTube บอกว่าฉันต้องการหมายเลขโทรศัพท์ที่แตกต่างกันสำหรับทุก2ช่องสำหรับผู้ชมเกาหลีของฉันเป็นผู้ใช้แต่เสียงที่ฉันใช้คือผู้หญิงเนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ฉันใช้มีเพียงเสียงผู้หญิงเกาหลีเท่านั้นใช่ฉันขี้เกียจและตัดสินใจใช้บทนำเดียวกันนี้กับวิดีโอทั้งหมดของฉันดังนั้นจึงไม่มีการแนะนำแยกสำหรับภาษาเกาหลีหรือภาษาใดๆตอนนี้ฉันจะหยุดพูดและปล่อยให้คุณสนุกกับการเดิน
ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นและแชร์วิดีโอนี้ฉันมีปัญหาด้านการพูดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวิดีโอส่วนใหญ่ของฉันจึงใช้เสียงภาคที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังยากที่จะแก้ไขเสียงของคุณเองสำหรับผู้ชมชาวต่างชาติของฉันซอฟต์แวร์แปลส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง 100% ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยอีกหนึ่งสิ่งตอนนี้ฉันมีช่อง YouTube 10ช่องดังนั้นฉันจึงไม่สามารถตอบกลับความคิดเห็นได้สำหรับสำเนาเพลงของฉันฟรีไปที่เว็บไซต์ของฉันจำไว้ว่าเพลงของฉันเป็นเพียงเพลงประกอบตอนนี้เพลงของฉันว่างแล้วแต่ถ้าฉันต้องเริ่มจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมฉันอาจต้องตั้งราคาสำหรับการดาวน์โหลด
หากคุณต้องการสาบวิธีสร้างเพลงของคุณเองให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่า GARAGEBAND การสร้างเพลงของคุณเองเป็นเรื่องง่ายฉันทำมันและฉันไม่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หากคุณต้องการสาบวิธีการแปลวิดีโอเป็นภาษาอื่นให้ไปที่ช่อง YouTube อื่นของฉันแล้วมองหาคำว่าแปลลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่าง